ยานวิทย์กุญแจทองเป็นศิลปินภาพพิมพ์เป็นอาจารย์สอนอยู่ที่คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์นะครับก็สอนภาพพิมพ์เป็นหลักนะฮะนิทรรศการครั้งนี้คือนิทรรศการพิมพ์จากป่าก็คิดว่างานของตัวเองเนี่ยข้อมูลทั้งหมดที่เอามาใช้ในงานเนี่ยก็จะเป็นงานที่ใช้สีธรรมชาติใช้ข้อมูลใช้การค้นคว้าร่วมกว่า10ปีสีจากต้นไม้สีจากใบไม้สีจากรากไม้สีจากดอกไม้สีต่างๆที่นำมาใช้รวมถึงกระบวนการทำกระบวนการสร้างผลงานศิลปะของผมเนี่ยฮะก็เป็นกระบวนการใหม่นะแล้วก็ไม่ทำลายสภาพแวดล้อมแล้วก็พูดถึงความสำคัญของต้นไม้พูดถึงความสัมพันธ์ของสภาพแวดล้อมนะครับแล้วก็พูดถึงสิ่งที่เราควรจะดูแลควรจะให้ความสำคัญกับมันก็คือธรรมชาตินะครับงานเป็นเทคนิคภาพพิมพ์ด้วยสีธรรมชาติผมใช้คำว่าออร์แกนิกพริ้นท์นะฮะที่จริงมันก็เป็นเทคนิคโมโนพริ้นท์นั่นเองแต่ว่าคำว่าโมโนพริ้นท์คนหลายๆคนเขาคิดว่างานนี้มันไม่ใช่เพียงเป็นแค่เทคนิคโมโนพริ้นท์ธรรมดามันเป็นเรื่องความคิดใหม่เป็นวิธีการสร้างผลงานแนวทางค่อนข้างจะใหม่กระบวนการคิดกับการพิมพ์เนี่ยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันคือการทำงานภาพพิมพ์โดยไม่ใช้สารเคมีเพราะฉะนั้นเนี่ยมีคนบอกว่าน่าจะเป็นเทคนิคอะไรที่เป็นชื่อเฉพาะผมก็คิดมาได้ว่ามันน่าจะเป็นเทคนิคออร์แกนิกพริ้นท์นะฮะซึ่งทุกคนก็ยอมรับนะครับก็เกิดผลงานภาพพิมพ์ออร์แกนิกพริ้นท์ขึ้นมาก็ไม่เพียงแต่เป็นที่ยอมรับในวงการภาพพิมพ์ด้วยกันในเมืองไทยด้วยกันนะฮะผมเองยังได้รับการยอมรับจากสถาบันหลายแห่งอย่างเคยได้รางวัลจากวช.นะครับเป็นรางวัลสิ่งประดิษฐ์คิดค้นใหม่คือนอกจากนั้นก็ในต่างประเทศก็ได้รับเชิญเข้าไปบรรยายมากมายโดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่นนะฮะผมไปบรรยายมาแล้วทำงานมาหลายครั้งนะครับการเอาธรรมชาติมาพิมพ์มาสร้างให้เกิดเป็นรูปทรงต่างมันก็เป็นงานที่สะท้อนเรื่องราวในธรรมชาติเรื่องราวของความอุดมสมบูรณ์เรื่องราวของความงามมิติอีกมิติหนึ่งซึ่งเราอาจจะไม่เคยเห็นคิดว่าสิ่งหนึ่งก็คือได้ตระหนักถึงคุณค่าของธรรมชาตินะฮะสิ่งที่เราอยู่ใกล้ตัวบางทีเราได้ลืมเราได้ขาดความสนใจนะฮะสิ่งต่างๆกำลังจะสูญหายไปโดยเฉพาะธรรมชาตินะครับพันไม้ต่างๆของเมืองไทยที่มีค่าต่างๆผมคิดว่าตรงนี้ทำให้ผู้คนได้ตระหนักถึงคุณค่าในธรรมชาติมากยิ่งขึ้น